สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเจ๊หูดนะคะมานำเสนอปั๊มอนาคอนด้า8นิ้วเผา10เมตรนะคะเผาม้วนขดส่งขนส่งได้เทสทดสอบตัวแรกเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ8แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงจะถึงพึ่งได้หรือเปล่ากะสายส่งน้ำนะคะ100เมตรเต็มนะคะเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะจะฉุดปั๊มอนาคอนด้า8นิ้วเผา10เมตรสายส่งน้ำ PE 100เมตรไหวหรือไม่มาติดตามรับชมกันค่ะสายก็ประมาณ100เมตรนะครับตอนนี้กำลังไล่โอ้ไปแผ่นแรงก็ไหวน้ำออกแล้วน้ำก็ไหลไปเต็มท่อนะครับเป็นเครื่องแปดแรงเต็มท่อสบายเครื่องก็ไม่ต้องเร่งแรงมากไปแล้วนะคะเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ8แรงม้านะคะต่อไปเราจะมาเทสทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล13แรงม้าสตาร์ทกุญแจนะคะรับประกัน6เดือนเต็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่อง13แรงม้าจะแรงกว่าเครื่องยนต์เบนซินหรือไม่ตกลงแล้วก็สายพันหลุดนะคะเดี๋ยวเราให้ช่างใส่และสตาร์ทใหม่เริ่มสตาร์ทแล้วนะคะเยอะกว่าเขาจะ4แรงนี่นะครับการพุ่งของเครื่องดีเซลทำไมเราถึงแนะนำใช้เครื่องดีเซลมันก็ค่าน้ำมันประหยัดเหมือนกันนะครับดูนะครับเจ๊ก็จะขึ้นสายให้ดูนะครับทั้งสองคนนี่ขึ้นขยมให้ดูเลยว่าน้ำแรงๆนี่สายมันไม่แตกครับสายพี่
จะเป็นสายผ้าไม่เหลือแล้วนะครับถ้าจะดีกว่านี้ก็เป็นสายยางสากลานะครับสายส่งคุณภาพก็จะดีกว่านี่ช่างจับก็เอาไม่อยู่เลยนะครับต้องผ่อนเครื่องละอยากได้ปริมาณน้ำเต็มเร็วๆก็ต้องเร่งเครื่องเยอะหน่อยนะครับถ้าอันนั้นก็น้ำไงก็เต็มท่อนะครับโอ้เอาแล้วเขาหน้าเก็บสูบได้ไหมแบบเนี้ยสุดยอดค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ4จังหวะใช้ได้ทุกจังหวัดนะคะตัวนี้13แรงม้าสตาร์ทกุญแจมีแบตเตอรี่แถมให้พร้อมนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบนอนนะคะตัวที่เจ๊ใช้คือ11แรงม้าสตาร์ทกุญแจมูเล่ใช้หน้า12นะคะลองสตาร์ทเครื่องดูค่ะเป็นปั๊มอนาคอนด้า8นิ้วเขายาว10เมตรนะคะชนกับเครื่องยนต์ดีเซลที่เจ๊ใช้คือ11แรงม้านะคะสตาร์ทกุญแจของ Golden Bull นะคะตัวที่เจ๊เสนอขายในรายการคือที่ร้านมี14แรงม้านะคะแนะนำเป็นตัวสตาร์ทกุญแจราคาแค่ 39,000 นะคะถ้าใครอยากประหยัดน้ำมันให้ใช้ดีเซลและเครื่องมันจะแรงกว่าเบนซินนะคะตัวนี้ใช้สายส่งน้ำ100เมตรเหมือนเดิมนะคะมาดูทางน้ำออกว่าจะแรงกว่าพวกเครื่องยนต์เล็กหรือไม่นะคะสายแตกตอนนี้สายส่งน้ำแตกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหญ่แนะนำให้ใช้สายส่งน้ำทากาล่านะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปถอดหัวปั๊มลองสูบน้ำดูนะคะมีจุดสายแตกนะคะเดี๋ยวเราตัดสายส่งน้ำจุดที่แตกเนี่ยตรงบูทสีชมพูน้องใส่รองเท้าบูทสีชมพูเนี่ยตัดแล้วก็เดี๋ยวลองมาสตาร์ทเร่งเครื่องกันดูว่าปลายสายระยะใกล้น้ำจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะวันพิกโอเล่หลังตรง6ครับให้พุ่งไปทั้งมาเขาลงน้ำเลยนะพุ่งลงน้ำเลยปอมมันแรงเฮ้ยปล่อยเลยน้ำมันลึกจับไม่เอาอยู่พระคุ้มครองจำอย่าให้หลุดนะแค่นั้นแหละยิงแค่นั้นแหละแกพุ่งไว้นะพุ่งตรงๆอ่ะเออนะไม่ต้องกอดไว้แค่นั้นแหละสายน้ำมันแรง
ทดสอบปลาเย็นปกไม่ปกติมันไม่ต้องยกหัวไปสาย PE จ้ะพุ่งพงโอ้ยอีเวียดันดันไงกลับไปทางนี้ดีกว่าหน่อยสายมันแรงเดี๋ยวฝากไว้ไหนได้มีองค์เดียวได้ครับอย่าให้หลุดนะแบบตะกี้มันคือสะบัดหรือตั้งใจล้มเองวะนี่มาต้อนรับน้องใหม่นะคะใช่ก็ถือพร้อมเร็วน้ำออกเต็มท่อนะคะแรงเติบหนักไหมหนักแขนไหมไหวไหมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบวิดีโอไลฟ์สดไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ที่3เป็นวิดีโอนะคะไม่ใช่ไลฟ์สดรอติดตามวิดีโอประมาณน่าจะตัดต่อเสร็จก็ไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์นะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูติดตามรับชมเพจช่อง YouTube เจ๊โหดการเกษตรนะคะสินใจสนใจสินค้าเกษตรทักเพจร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือ LINE @LINE นะคะเบอร์โทร0910252575ขอบคุณค่ะโอเคเสร็จสิ้นใครสนใจติดต่อด่วนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เจ๊โหดการเกษตรลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจและทาง LINE ค่ะ